สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากลับมาเจอกับบิ๊กเอ็มอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อ2คลิปก่อนครับบิ๊กเอ็มของช่างนุบางใหญ่ครับหูกระแสตอบรับดีมากๆนะครับแต่2คันนั้นครับเป็นแนวแบบดิบๆนะครับเป็นแนวสีสนิมนะครับแต่คันนี้ครับนี่หูเป็นไงคันนี้เนี่ยเป็นแนวแบบเก็บเรียบเก็บเนียนครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเนียนมากๆแล้วก็คันนี้ครับเป็นงานสร้างเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยมาตั้งแต่แบบรถไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถูกแปลงโฉมแบบทั้งคันนะครับโดยเฉพาะห้องเครื่องครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องเนียนมากๆนะครับนี่สำหรับหลายๆคนนะครับได้เห็นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้แล้วล่ะครับว่าคันนี้ครับเป็นผลงานของใครนะครับจะเป็นใครไปก็คงเป็นไปไม่ได้นอกจาก GM Service ครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะให้พี่กรุ๊ปครับมาเป็นคนอธิบายกันว่าคันนี้ครับเขาทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มาเดิมๆเนี่ยมาแบบไหนนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอพี่กรุ๊ปกันเลยครับไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่กรุ๊ปแนะนำตัวอีกรอบนึงดีกว่าพี่ผมกรุ๊ปโอ GM Service ครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ติดตามช่องเราเนี่ยต้องรู้จักพี่กรุ๊ปกันดีอยู่แล้วนะครับครับผมแต่เราห่างหายกันไปนานนะครับช่วงนี้โรคเยอะใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทางพี่กรุ๊ปเนี่ยรถแน่นมากครับผมตอนนี้จริงๆก็ยังมีคิวกันเลยเพียบเลยหลายคันอยู่ครับใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดสำหรับใครอยากจะใช้บริการคือต้องแบบคุยกันเข้ามาก่อนเข้ามาคุยกันก่อนนะครับนะครับก็คือมาคุยรายละเอียดเพราะจริงๆอ่ะสำหรับพี่กรุ๊ปเนี่ยรถที่เข้ามาแต่ละคันต้องบอกเลยว่าดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะเยอะครับนะครับคันไม่มีน้อยนะครับใช่ไหมจริงๆแล้วพี่กรุ๊ปเนี่ยไม่ได้เป็นอู่แค่เฉพาะวางเครื่องหรือเก็บห้องเครื่องอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอู่ที่เรียกว่าจัดทรงรถครับนะครับมาแบบไหนพี่เขาจะจัดทรงให้ตามจินตนาการตามต้องการให้ได้เลยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดคันนี้กันดีกว่าพี่คันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับมาสภาพเดิมๆมาเป็นแบบไหนพี่เดิมเลยครับล้อกระทะล้อกระทะท้ายสูงกระบะยับท้ายยับยับหมดเพราะว่ารถเขาใช้เป็นรถก่อสร้างมาคันแรกของเขาของเจ้าของรถนะครับโอ้คือเดิมๆมาเป็นรถก่อสร้างมาสีเป็นสีอะไรมาพี่เป็นสีน้ำเงินเข้มของ Big M อ่ะครับเดิมๆน้ำเงินเข้มเดิมๆของ Big M เลยใช่ครับก็คือเราต้องมาเก็บสีด้วยทำสีด้วยครับนะครับก็คือคันนี้ทำสีด้วยแล้วก็พวกข้างหน้ามันนะพี่อันนี้เราได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรมั้ยก็เปลี่ยนหน้านอกครับครับลูกค้าเขาก็ให้จัดให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟครับกระจังกันชนครับนี่ก็คือเป็นชุดของตัวนอกใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเพราะว่าผมก็ดูใน Facebook แล้วก็ซื้อให้ลูกค้าอันไหนสวยก็อันนั้นนะครับนี่ก็คือเปลี่ยนหน้าด้วยให้เป็นหน้านอกที่แรกหน้าเดิมเขาก็มีมาเป็นหน้าไทยเหมือนอย่าง Big M ทั่วไปครับอ๋ออันนี้คือเราเปลี่ยนหน้าด้วยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวให้ดูทรงแล้วอย่างล้อล้ออันนี้เราก็เลือกล้อมาให้เขาพี่เลือกทั้งหมดครับล้อยางล้อเป็น RG1 หน้า8ครับหลัง9ยาง R1R ยาง R1R ครับแล้วตัวเบรกอ่ะพี่อันนี้เบรกเราเปลี่ยนให้ได้ป่ะเป็นของ Nissan Skyline ครับเปลี่ยนทั้งหมดครับเอาจานไปซ้อร่องดุม5รูครับขอแปลงดุมด้วยที่แรกอันนี้เป็น6รูมาใช่ครับใช่มั้ยครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกนะครับจัดทรงอันนี้โชคหน้าใช้ของอะไรพี่โชคหน้าเป็นโชคเดิมอัดน้ำมันครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดทรงความสูงอะไรต่างๆนี่คือพี่เป็นคนเซตเลยใช่ครับอย่างนี้ตอนนี้เจ้าของเขาคงไม่ได้เอาไปใช้งานแบบหนักหน่วงแล้วมั้งวันที่จะส่งรถผมคงจะต้องเอาขึ้นนิดนึงเพื่อให้เขาใช้งานง่ายนิดนึงเพราะว่าเขาก็มีอายุหลายแล้วพอทราบไหมพี่เจ้าของนี่อายุประมาณเท่าไหร่60ได้แล้วล่ะครับอ๋อเจ้าของอายุ60กว่าครับเหมือนที่พี่เคยบอกผมแน่เลยว่ารถหลายๆคันที่เข้ามาทำที่อู่ตอนนี้คือส่วนใหญ่เจ้าของเป็นคนที่แบบอายุค่อนข้างเยอะใช่ครับเอารถคันแรกของตัวเองมาทำใช่ครับนะครับนี่แล้วก็มาดูด้านหลังเนด้านหลังล้อข้างหลังกว้างเท่าไหร่นะพี่กว้าง9ครับกว้าง9นี่เรายังต้องหนุนสเปเซอร์ออกมาอีกเนาะใช่ครับหาสเปเซอร์หาน็อตคือทุกอย่างต้องเข้ากันทั้งหมดเออจะเข้ากันหมดเลยนะขอบล้อนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันสีเดียวกับรถเลยน็อตล้อก็ต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่อันนี้เบรกข้างหลังก็เป็นเบรกสกายไลน์เหมือนกันใช่ครับสกายไลน์แล้วก็เจาะ5รูอันนี้เผาเป็นเผาอะไรพี่เผานิสสันตัวเปิดตูดได้ครับก็คือมีลิมิเต็ดมาด้วยเป็นเพิงท้ายสกายไลน์อ๋อโหก็ถือว่าได้มาแบบคุ้มๆเลยนะแบบนี้ครับนะครับอันนี้พี่ก็เป็นคนหาให้เขาด้วยก็ทั้งหมดนะครับเกียร์สาแรกแนบอ่ะพี่คือทุกอย่างต้องไปด้วยกันหมดเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทรงไม่เข้าทรงเข้ารูปของมันใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังอันนี้คือเราทำสีหมดเลยใช่ครับสีแบบนี้เขาเรียกสีอะไรพี่เจ้าของรถเลือกมาให้ครับส่งมาในไลน์ว่าอยากได้สีนี้นะผมก็โอเคเอาไปผสมให้อันนี้มันก็จะมีเป็นมุกเหลือบๆมุกด้วยใช่ไหมพี่ครับจิ๊บเลยไฟทงไฟท้ายนี่ก็เห็นบอกว่าเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยใช่ครับชกก็ GM Service พี่นี่เฮ้ยแต่มันสวย
โลโก้โลโก้อันนี้โชคเป็นของอะไรพี่จริงๆแล้วโชคเป็นโชคแกนใหญ่เป็นพวกของพวกดีแม็กพวกอะไรเดิมๆอ๋อก็คือเรามาแปลงใส่ใช่ครับครับแล้วเราก็เก็บสีให้ครับแล้วก็ใส่โลโก้เราใช่ครับ อนาคตจริงๆน่าจะมีแบบเหมือนเป็นร้านของเราเองหรือว่าเป็นก็ไม่นะพี่ส่งใครอะไรอย่างนี้นะคือต้องการให้แบบพื้นรถคันนี้มันเริ่มจากที่นี่ทั้งคันเลยแทบจะมาจากศูนย์นะเนาะใช่ครับอันนี้เริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วก็แบบสติกเกอร์มันก็สีนี้ไงผมก็เลยแบบคือเข้ากันเลยถ้าจะไปใส่พวกแบรนด์เขาอาจจะมีสีแดงสีเขียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากับรถใช่ใช่แล้วแม้แต่กระทั่งก้อนรองก้อนรองยังเป็นสีน้ำเงินใช่ครับสุดยอดนะครับนี่ว่าเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าภายในจริงๆก็มีการเก็บให้เหมือนกันก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีครับต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอาจจะเหลือเปลี่ยนกระจกแต่ว่าเปลี่ยนแผงเป็นตัวนอกครับอย่างแผงข้างๆนี่คือเป็นตัวนอกใช่ครับมีลายไม้ด้วยน่าจะเป็นตัวมีซันรูฟด้วยมั้งครับอ๋อคือตัวนอกก็จะเป็นตัวที่มีซันรูฟข้างๆซันรูฟเป็นลำโพงเนี่ยลำโพงของเอาพายด้วยนะใช่ครับคือมันเป็นลำโพงเอาพายจากโรงงานมาเลยใช่ครับใช่มั้ยครับปกติตัวเดิมเป็นไฟฟ้าป่ะไม่ใช่ครับเป็นมือหมุนใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไฟฟ้าแล้วเป็นไฟฟ้าครับอ๋องี้แสดงว่าเราก็ต้องทำพวกระบบไฟฟ้าในประตูนี้ด้วยครับก็เหลือเพราะประตูเพิ่งได้มาเมื่อวานแล้วอย่างภายในนี่คือเป็นภายในเขาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ยังเก็บได้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เฮ้ยแต่นี่มันก็เรียบๆคลีนๆนะก็มีที่เปลี่ยนไปก็พวงมาลัยครับอันนี้เป็นของอะไรพี่ personal ใช่ครับนะครับสีฟ้าเหมือนกันครับนะครับแล้วก็อย่างคอนโซลอะปกติผมจะเห็นคอนโซลของ Big M มันจะเหลี่ยมๆป่ะพี่อันนี้มันจะเป็นตัวของคล้ายๆก่อนจะเป็นฟอนเทียแล้ว Big M ตัวนี้อ๋อครับนี่แล้วก็ดูพรมพรมปูพื้นก็สีน้ำเงินเป็นพรม Impreza ใช่ครับเบาะก็ Impreza นี่โอ้เบาะก็เป็นเบาะ Impreza น้ำเงินทั้งคันคงเต็มสุดๆครับอันนี้พี่เป็นคนเลือกให้แกเลยทั้งหมดครับก็มีพวกก๊อกเบรกมือ นิดนึงครับก๊อกเบรกมือคือเบรกมือมันไม่มีที่ดึงใช่ป่ะคือเราแปลงใส่ดิสเบรกไปแล้วพี่มันก็ใช้เบรกมือไม่ได้เราก็ทำเป็นก๊อกให้เขาแล้วอย่างก๊อกเนี่ยมันไปเบรกที่ไหนพี่ก็เอาต่อจากปั๊มเบรกเข้ามาวนเป็นก๊อกปิดไว้อ๋อก็คือพอเวลาเราเปิดปุ๊บก็คือมันก็จะไปเบรกปกติใช่ครับอ๋อลืมไปว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นดัมเหมือนเดิมแล้วครับมันก็เลยต้องไปเบรกกับตัวเบรกปกติเลยเหมือนเราเหยียบเบรกใช่ไหมถ้าเกิดเราจะปิดก็เราเหยียบปุ๊บแล้วก็ปิดก๊อกมันก็จะล็อกให้น้ำมันเบรกล็อกล้อไว้อยู่อย่างนั้นนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ดีกว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าคือเขาครบทุกส่วนจริงๆตั้งแต่ภายนอกยันถึงเครื่องยนต์ จริงๆเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าพี่กรุ๊ปเนี่ยเก็บเครื่องยนต์อยู่แล้วเนาะครับนี่แล้วก็คันนี้นี่ก็คือเป็นปั๊มสายเลยนะครับคันนี้นี่เป็นเครื่องอะไรพี่ BD 25 BD 25นะครับครับปกติฝาเป็นฝาสีแดงฝาสีแดงใช่ครับนี่แล้วก็อันนี้มาเปลี่ยนทำสีใหม่เพื่อเข้าธีมลูกค้าไม่ต้องการสีเยอะแล้วไม่ต้องการสีดำซะส่วนมากก็คืออันไหนที่เป็นสีดำเขาก็อยากให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นใช่แต่อะไรที่แบบอย่างท่อยางมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นดำใช่แต่นี่ก็ถือว่าแบบว่าโอ้ลงตัวมากอันนี้จริงๆเหมือนแนวอเมริกาเลยยิ่งถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมันกองลงพื้นนะเพราะแนวอเมริกานี่เขาจะเป็นแบบว่าพวกแบบฟอร์ดสไตล์มันจะต้องกองลงพื้นแต่ประเด็นคือใช้งานยากอันนี้ก็คือเป็นรถที่เป็นแนวอเมริกาแต่ใช้งานได้ใช่ครับใช้งานได้จริงก็ใช้งานได้นะครับอย่างอันนี้คือเครื่องมาเดิมๆเราได้ทำอะไรพี่คือรื้อทุกอย่างยกเครื่องลงมาครับทำสีของเครื่องหุ่นรูครับแล้วก็เครื่องก็ประกอบจากข้างล่างขึ้นไปทุกอย่างก็คือรื้อหมดแต่ว่าเพียงแต่ไม่ได้ว่ารื้อลูกสูบรื้ออะไรออกมาก็คือไม่ได้รื้อไส้ด้านในใช่ครับนะครับจากประกอบจากด้านล่างขึ้นมานี่หมายความว่าไงพี่ก็คือเปิดแข็งคือทุกอย่างพี่กาวผมยังใช้กาวสีฟ้าเลยอ๋อเพราะว่าให้มันเป็นทุกจุดจริงๆครับครับอ๋อก็คือเราลื้อไอ้ภายนอกรอบๆนอกเนี่ยหมดเลยใช่ครับแล้วก็ประกอบใหม่หมดเลยใช่กาวพวกเนี้ยคือต้องเป็นสีฟ้าหมดจะไม่มีกาวดำไม่มีเทาแดงอะไรใดๆทั้งนั้นงานละเอียดมากท่อลมก็สีฟ้าครับเนี่ยครับท่อลมท่อยางเข็มขัดครับผมเนี่ยเข็มขัดหม้อน้ำนะครับน็อตพวกนี้พี่ก็ต้องนั่งไล่หาตัวอีแปดน็อตสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหมือนกันใช่ครับโอ้โหมูเล่ด้านหน้านี่คือเราชุบโครเมียมให้เขาใหม่ใช่ครับใช่ไหมครับโครเมียมตัววาล์วน้ำนี่ก็เหมือนกันเนาะโอ้โหหมดเลยไดสตาร์ทเอ้ยอันนี้ไดชาร์จคือ
หมดอ่ะพี่ก็เนี่ยอย่างกับpower หรือหม้อพักน้ำก็จะต้อนไว้ต้อนไว้ไหนพี่เนี่ยครับอ๋อไว้ด้านข้างต้องทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็เซอร์วิสง่ายเจาะไว้สำหรับให้เขาเติมครับโอ้โหสุดยอดแล้วทีแรกเครื่องยนต์มามีเทอร์โบมาพี่รุ่นนี้ไม่มีครับเป็นเครื่อง NA เป็น NA มาครับอ๋อแล้วเราก็มาเพิ่มเทอร์โบครับอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาลูกค้ารีเควสต์มาเหมือนกันคืออยากได้เทอร์โบขับดีกว่าเดิมเพราะว่าเดิมๆมันก็อืดล้าสมัยไปนิดนึงเนาะแล้วก็เราก็เลยมาขึ้นเทอร์โบให้อันนี้เป็น F5 ใช่ครับ F5 นะครับตรงปากแตรด้านหน้าตัวน็อตด้านหลังนะครับโอ้โหครบครันอันนี้มันเป็นการเก็บแบบที่เราต้องคุมให้มันอยู่ในธีมของเรานะครับคุมทุกอย่างพี่น้ำหล่อเย็นยังสีฟ้าเลย นะครับแล้วอย่างงานตัว ID อันนี้พี่ อันนี้ทำที่ไหนมาพวกท่ออินเตอร์ท่อ ID ท่อเสียจะเป็นของช่างไก่เจ้าเดียวพี่ไม่มีเข้าเจ้าอื่นแน่นอนไม่มีเจ้าอื่นแน่นอนนะครับอันนี้คือเขาใช้คอของเดิมปะของเดิมครับแล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ครับก็ถึงว่าตรงนี้ก็คือยังเป็นของเดิมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วคืองานอ่ะมันไม่ได้เหลือเยอะเนาะมันกำลังดีอ่ะคือบอกเขาว่าเอาให้มันเข้ากับครับคือถ้าไปร้านท่อเขาจะรู้เลยว่าอู่เราจะไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นทุกคันนะแล้วผมเห็นงานของพี่กุ๊ปแต่ละคันอ่ะคือเครื่องตัวเดียวกันครับหน้าตาของงานท่อแต่ละคันออกมาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับเป็นคนละแบบเลยถ้าเหมือนกันจะไม่เอาครับบอกร้านท่อเขาจะรู้ถ้าไปเขาก็จะเนาะมันทำให้รถที่ออกจากอู่เนี้ยเอาง่ายๆว่าต่อให้มาเป็นรถบอดี้เดียวกันเครื่องเดียวกันยังไงออกไปอ่ะก็จะเป็นคนละแบบกูคนจำได้ใช่นะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งเนี้ยที่ผมชอบจากอู่นี้ก็คือเรื่องของงานแป๊บนี่งานดัดแป๊บนะครับคันนี้ลงไปยันทุกล้อครับครับคือดัดไปจนถึงล้อเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับข้างหลังก็จะแบบตามเผาโอ้โหก็คือจากข้างหน้าจากตรงปั๊มเนี่ยไปถึงล้อหลังเลยใช่ครับล้อหน้าก็ล้อใครล้อมันเลยใช่ไปทุกจุดครับใหม่หมดละเอียดมากสายไฟก็เก็บใหม่หมดสายไฟซิ่งคือถ้าค่าแดงก็คือบวกค่าดำก็คือลบขึ้นใหม่ทั้งหมดครับอันนี้สายไฟก็หลอนไวริ่งครับเจ้าเดิมนะครับเดี๋ยวต้องมาให้เจอกันให้ได้มาไม่เคยเจอเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วอย่างพวกปั๊มสายกับคอมมอนเรลพี่อันไหนสายไฟมันเก็บยากกว่ากันปั๊มสายกับคอมมอนเรลครับผมว่ามันก็ยากเหมือนกันนะครับเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นใหม่หมดเลยเหมือนกันอ๋อเพราะจริงๆทีแรกผมคิดว่าคอมมอนเรลอ่ะพวกระบบสายไฟจะเยอะกว่าคอมมอนเรลมันเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเป็นต้องถามว่ารุ่นไหนด้วยอย่างดีแม็กเดี๋ยวนี้ใครมันก็เก็บได้ง่ายแล้วใช่ครับแต่ถ้าอย่างปั๊มสายบางทีมันเป็นรุ่นที่ยังไม่มีคนเก็บหรือคนทำน้อยเนี่ยก็จะยากกว่าคือมันไม่ได้ยากว่าทำยากพี่ปั๊มสายมันยากตรงที่ว่ามันเก่าหรือมาโน้นกรอบอันนี้เสียนี่นะครับก็จะประมาณนี้อย่างพวกปั๊มเบรกนี่คือเปลี่ยนใหม่ก็ใช้เป็นหม้อลมเชียงกงหม้อลมปั๊มทำไมต้องเปลี่ยนไปแล้วของเก่าเขามาคือมันเบรกดีกว่าหม้อเป็นหม้อลมชั้นครึ่งมันใหญ่กว่าของเก่ามันจะเป็นชั้นเดียวนี่หม้อน้ำเป็นของที่ไหนพี่หม้อน้ำก็สั่งร้านทำว่าอยากได้แบบนี้นะแบบนี้เขาก็ทำให้เราโอ้โหสุดยอดมากแอร์ก็ต้องเนี่ยครับครับอันนี้คือเราเดินช่องใหม่ด้วยป่ะที่ช่องเดิมครับแต่ว่าต้องตามใจเราทุกอย่างคือเนี่ยพี่เห็นสายแอร์คือเราเดินใหม่หมดเลยใช่ครับคือจะเป็นการดัดทั้งหมดโอ้โหคันนี้ทำมือครับเหมือนประกอบรถใหม่คันนึงอ่ะครับแล้วทุกอย่างคือเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับเนียนมากนี่ครับก็ให้ดูอีกสไตล์นึงเนาะอย่างเมื่อ2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่แบบว่าไฮไลท์เลยก็จะเป็นรถสนิมครับซึ่งคันนั้นน่ะเขาจะเก็บแนวแบบดิบๆแต่แนวคินคีแบบนี้ก็เป็นอีก1แนวที่แบบหายากมากนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับถ้าเกิดใครเห็นตัวจริงผมบอกเลยว่าหลงรักแน่ๆนะครับตั้งแต่คันนี้เข้ามามี BMW มา 3-4 คันแล้วที่มารอคิวอยู่ใช่ไหมนี่เผื่อใครอยากจะเอาเข้ามาก็ทักทายมาคุยกับพี่กุ๊ปเขาได้นะครับนี่สุดยอดอ่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่กุ๊ปก็จะมีรถอีก2คันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในคลิปต่อไปอีกคันนึงเป็นอะไรพี่ไมตี้คอมมอนเรลครับเป็นคอมมอนเรลแล้วก็อีกคันนึงเป็น
ป็น Mighty 2L Turbo อ่าเป็นเครื่อง 2L Turbo ครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้ามาชมกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้พี่สำหรับใครที่อยากจะติดตามพี่กุ๊ปหรือว่าอยากที่จะใช้บริการสามารถติดตามที่ไหนพี่Facebook อดิศักดิ์ถนอมสินครับครับผมแอดเข้าไปได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็อู่พี่เขาหลายๆคนเขาถามว่าอยู่แถวๆไหนนะครับอยู่สุวินทวงศ์94ครับแถวนี้ยังอยู่ในเขตหนองจอกปะหนองจอกครับนะครับก็เรียกว่าหนองจอกนั่นแหละอยู่กรุงเทพนะครับจริงๆในแมปเนี่ยสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยว่า GM Service นะครับก็หลายๆคนถามเยอะมากว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้เลยครับ GM Service สุวินทวงศ์94นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเตรียมดู Mighty นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ